เรามาฟังธรรมกันต่อวันนี้ก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันเป็นวันที่8ของการปฏิบัติที่7ของการปฏิบัติเราได้ปฏิบัติกันมาจนใกล้จะสิ้นสุดวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นวันสิ้นสุดในการปฏิบัติการปฏิบัติของแต่ละท่านแต่ละท่านเป็นอย่างไรนะใส่ใจได้มากน้อยเพียงใดหัวใจของการปฏิบัติคือการใส่ใจการระลึกก็คือมีโยนิโสมนสิการแล้วก็มีสติปัฏฐานทำให้มากเมื่อเราได้กระทำไว้ให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการกับสติปัฏฐานก็จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นแก่ตัวเราการปฏิบัติของเรานั้นเราปฏิบัติเพื่อกระทำให้ปัญญาเกิดขึ้นเพราะว่าการเข้าถึงธรรมเข้าถึงได้ด้วยปัญญาการเห็นธรรมเห็นได้ด้วยปัญญาขาดปัญญาบรรลุธรรมไม่ได้ต้องอาศัยปัญญา เราจึงมุ่งเกี่ยวกับการเจริญปัญญาโดยตรงนะในการเจริญปัญญาก็คือการมาปฏิบัติปฏิบัติวิปัสสนาหรือเจริญวิปัสสนาวิปัสสนากับปัญญาเป็นตัวเดียวกันเราต้องการที่จะกระทำให้ปัญญาเกิดขึ้นเพื่อเข้าไปเห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงเนี่ยเห็นความเป็นจริงของอะไรนะเห็นความเป็นจริงของรูปธรรมนามธรรมตามความเป็นจริงหรือเห็นความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นแก่ตัวเรา ได้แก่ความรู้สึกและอารมณ์ของความรู้สึกที่เราเรียกกันว่าปัจจุบันธรรมความรู้สึกกับอารมณ์ของความรู้สึกนั้นมีความเป็นจริงก็คือเกิดขึ้นมาแล้วมีการแปรเปลี่ยนไปคงทนโยต่อไปไม่ได้วาระสุดท้ายดับไปหมดไปกลายเป็นของว่าง
ป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตา รูปธรรมนามธรรมหรือปัจจุบันธรรมที่ปรากฏมีภาวะเป็นไตรลักษณะเห็นโดยสามัญลักษณะเห็นด้วยวิปัสสนาปัญญาจะทำให้จิตเกิดการถ่ายถอนทำให้จิตของเรานั้นจางคลายออกจากความยินดีความยินร้ายถ่ายถอนความยินดียินร้ายออกไปจากจิตแล้วก็เห็นความเป็นจริงที่เรียกว่าอริยสัจนะการเห็นความเป็นจริงหรือเห็นอริยสัจทั้งสี่ประการการเห็นอริยสัจก็เห็นด้วยปัญญาแต่เป็นปัญญาที่แตกต่างกันกับวิปัสสนาปัญญาปัญญาที่เห็นอริยสัจธรรมเนี่ยท่านเรียกว่าโลกุตระปัญญาปัญญาในมรรคนะปัญญาในมรรคที่ไปเห็นอริยสัจตัวปัญญานั้นมีชื่อเรียกว่าสัจญาณแล้วก็กิจญาณกตญาณก็คือเข้าไปเห็นว่าอริยสัจทั้งสี่ประการมีอยู่จริงทุกข์มีจริงสมุทัยมีจริงนิโรธมีจริงแล้วก็มรรคมีจริงนี่เห็นด้วยสัจญาณญาณในมรรคปัญญาในมรรคจากนั้นก็ไปเห็นด้วยกิจญาณกิจญาณเนี่ยจะเป็นญาณอย่างรู้หน้าที่ว่าเรานั้นมีหน้าที่อย่างไรต่ออริยสัจธรรมเมื่อทุกข์มีจริงเราจะเกี่ยวข้องกับทุกข์อย่างไรเมื่อสมุทัยมีจริงเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสมุทัยอย่างไรเมื่อนิโรธมีจริงเราจะเกี่ยวข้องกับนิโรธอย่างไรเมื่อมรรคมีจริงเราจะเกี่ยวข้องกับอริยมรรคอย่างไรตัวกิจญาณ นั้นจะเป็นญาณบ่งบอกให้เราปฏิบัติต่ออริยสัจทั้งสี่ประการได้ถูกต้องการเกี่ยวข้องกับทุกขสัจจะเนี่ยในกิจญาณอย่างรู้อย่างรู้ว่าเรานั้นมีหน้าที่กำหนดรู้ทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เมื่อทุกข์มีจริงเห็นด้วยสัจญาณกิจญาณก็จะบอกต่อว่าทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เมื่อสมุทัยมีจริงเห็นด้วยสัจญาณกิจญาณก็จะบอกต่อว่าสมุทัยได้แก่ตัวตัณหานั้นต้องละเรามีหน้าที่ละตัณหาเมื่อสัจญาณอย่างรู้ว่าพระนิพพานคือนิโรธมีจริงกิจญาณก็จะ
บ่งบอกว่าพระนิพพานเนี่ยเราต้องทำให้ประจักษ์แจ้งก็คือเห็นแจ้งในพระนิพพาน เมื่อมรรคมีจริงรู้มาด้วยสัจญาณกิจจญาณก็จะบ่งบอกว่ามรรคนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดขึ้นให้ครบบริบูรณ์มรรคเป็นสิ่งที่ควรเจริญทำให้เกิดขึ้นให้ครบ8ประการนี่คือญาณบ่งบอก แก่ผู้เข้าไปเห็นอริยสัจธรรม บ่งบอกว่าอริยสัจธรรมมีจริงบ่งบอกถึงหน้าที่ ที่เราจะปฏิบัติต่ออริยสัจธรรมจากนั้นญาณก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเรียกว่ากตญาณกตญาณเนี่ยจะเป็นญาณอย่างรู้ถึงการประสบความสำเร็จของตัวเราเอง จะเป็นตัวบ่งบอกกตญาณจะอย่างรู้ว่าทุกนั้นเนี่ยเราได้กำหนดรู้แล้วแล้วก็สมุทัยเราละได้แล้วนิโรธหรือพระนิพพานเนี่ยเราได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคเราได้ทำให้เกิดขึ้นครบบริบูรณ์แล้วตัวกตญาณเนี่ยเป็นญาณบ่งบอกถึงการบรรลุธรรมของผู้ที่เข้าถึงอริยสัจธรรมผู้ใดเข้าถึงอริยสัจธรรมบรรลุธรรมผู้นั้นจะรู้ด้วยตนเองเป็นปัจจัตตังไม่ต้องถามผู้อื่นไม่ต้องมีผู้อื่นมาพยากรณ์มาบอกญาณทั้งสามประการเนี่ยจะบ่งบอกก็คือสัจญาณกิจญาณกตญาณเนี่ยพอกตญาณเกิดขึ้นเนี่ยญาณนั้นบ่งบอกว่าเรา เห็นอริยสัจธรรมเรียบร้อยแล้วเราได้กำหนดรู้ทุกข์เราได้ละสมุทัยเราได้กระทำนิโรธให้แจ้งเราได้กตมรรคให้เกิดก็คือการเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมผู้ปฏิบัติจึงปราศจากความสงสัยเมื่อเข้าถึงธรรมแต่ถ้าผู้ปฏิบัติผู้ใดยังสงสัยอยู่ก็ยังไม่เข้าถึงธรรมเพราะว่าไม่มีญาณทั้งสามบ่งบอกญาณทั้งสามยังไม่เกิดขึ้นก็คือยังไม่เข้าถึงธรรม ยังไม่บรรลุธรรมแล้วก็เมื่อเข้าถึงธรรมแล้วก็จะมีญาณอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามมาเขาเรียกว่าปัจจเวคขณะญาณตัวปัจจเวคขณะญาณเนี่ยจะทำหน้าที่พิจารณาอะไรบ้างพิจารณามรรคว่ามรรคที่เข้าถึงเนี่ยมรรคอะไรโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคหรืออรหัตตมรรคผลที่ตนได้เข้าถึงเนี่ยเป็นผลอะไรโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตตผลนิพพาน
ิจารณาพระนิพพานพิจารณาถึงกิเลสว่าละไปได้ทั้งหมดเท่าไหร่ยังหลงเหลืออยู่เท่าไหร่โสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเนี่ยจะทำหน้าที่ละกิเลสได้3ประการละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาแล้วก็ศีลพัตตปรามาสสกทาคามิมรรคเกิดก็จะกระทำกิเลสที่ยังละไม่ได้ให้เบาบางลงพออนาคามิมรรคเกิดก็กำจัดกิเลสได้อีก2ประการก็คือสามารถละกามราคะความยินดีพอใจในกามคุณอารมณ์ทั้ง5ได้ยินดีในรูปยินดีในเสียงยินดีในกลิ่นยินดีในรสยินดีในโผฏฐัพพารมณ์ละความกำหนัดความยินดีพอใจในกามคุณอารมณ์ได้สำเร็จแล้วก็ละตัวปฏิฆะได้แก่โทสะได้เด็ดขาดบุคคลที่ไม่โกรธอีกก็คือพระอนาคามีพระอนาคามีเนี่ยไม่มีกามราคะแล้วก็ไม่มีโทสะละได้เด็ดขาดสิ้นเชิงเป็นการประหัตประหารได้เด็ดขาดแต่ที่ยังละไม่ได้ก็คือกิเลสที่ละเอียดราคะยังละได้ไม่หมดยังเหลือรูปปราคะกับอรูปปราคะความยินดีพอใจในรูปประพบอรูปประพบรูปประฌานอรูปประฌานพระอนาคามียังละไม่ได้เมื่ออรหัตตมรรคเกิดก็จะกำจัดกิเลสที่เหลือได้ทั้งหมดโดยสิ้นเชิงปัจเจกขณะญาณจะทำหน้าที่พิจารณาว่าละกิเลสไปได้เท่าไหร่กิเลสยังหลงเหลืออยู่เท่าไหร่เฉพาะที่ได้มีการศึกษาปริยัติมาก็จะพิจารณากิเลสที่เหลือกิเลสที่ละได้แต่ถ้าไม่ได้ศึกษาปริยัติมาก็จะไม่พิจารณาสองตัวนี้นะพิจารณามรรคผลนิพพานสามประการ นี่คือปัญญาที่เราต้องการทำให้เกิดปัญญาญาณวิปัสสนาปัญญาแล้วก็มรรคปัญญาที่เราต้องการทำให้เกิดเพื่อเข้าถึงธรรมในอริยสัจธรรม เข้าถึงอริยสัจธรรมก็คือหมายถึงบรรลุธรรมกำจัดกิเลสได้3ประการก็เป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลทำกิเลสให้เบาบางที่เหลือให้เบาบางก็เป็นสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลกำจัดกามราคะกับตัวโทสะได้ก็เป็นอนาคามิมรรคอนาคามิผลกำจัดกิเลสได้ทั้งหมดไม่มีเหลืออีกก็เป็นอรหัตมรรคอรหัตผลนี่คือการเข้าถึงธรรมจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติของเราก็คือเข้าถึงธรรมแล้วในการเข้าถึงธรรมก็ต้องกระทำความเพียรปรารภความเพียรเพียรอบรมจิตให้เกิดปัญญาปัญญาที่เราต้องการกระทำให้เกิดก็คือภาวนามยปัญญานะในการเจริญ
ภาวนาในการที่จะกระทำปัญญาให้เกิด อาศัยโยนิโสมนสิการกับสติปัฏฐานในตัวปัจจุบันธรรมที่ปรากฏคือความรู้สึกและอารมณ์ของความรู้สึกของตัวเราเองความรู้สึกและอารมณ์ของความรู้สึกสองประการนี้เนี่ยเป็นอารมณ์ของปัญญาในระดับของปัญญาญาณกับวิปัสสนาปัญญาส่วนโลกุตตระก็จะมีนิพพานเป็นอารมณ์นะมรรคจิตผลจิตนั้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อารมณ์ของวิปัสสนานั้นเป็นสังคตธรรมรูปนามส่วนอารมณ์ของมรรคผลนั้นเป็นวิสังขารธรรมก็คือพระนิพพานนี่คือจุดหมายปลายทางของการเจริญวิปัสสนาที่เรามาปฏิบัติกันตามแนวทางที่ท่านทั้งหลายได้กระทำกันอยู่นี้นะเรามีวิริยะอุตสาหะภาคเพียรเจริญสติภาคเพียรใส่ใจด้วยโยนิโสมนสิการในสิ่งสองสิ่งคือความรู้สึกและอารมณ์ของความรู้สึกตัวรู้กับตัวถูกรู้นะเป็นทางเดินไปสู่มรรคผลนิพพานแน่นอนนะโดยไม่ต้องไปจำไว้มากถ้าไปจำมากก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกลำบากอย่างอารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยเวลาท่านมาจัดเป็นหมวดโมเนี่ยท่านเรียกว่าวิปัสสนาภูมิ6เนี่ยมันเริ่มมากขึ้นตอนนี้ทำให้เราลำบากใจมากขึ้นขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาท12เนี่ยความรู้สึกและอารมณ์ของความรู้สึกเนี่ยท่านเอามาแสดงเป็นหมวดธรรมเรียกว่าขันธ์5ความรู้สึกเนี่ยเป็นขันธ์ได้4ขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์อารมณ์ของความรู้สึกจัดเป็นขันธ์5ครบ5ประการเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ความรู้สึกและอารมณ์ของความรู้สึกเอามาจัดเป็นอายตนะได้ครบ12จักขายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะรูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรสายตนะโผฏฐัพพายตนะมนายตนะและธัมมายตนะก็คือความรู้สึกและอารมณ์ของความรู้สึกนั่นเองความรู้สึกและอารมณ์ของความรู้สึกเอามาจัดเป็นธาตุ18เอามาจัดเป็นอินทรีย์22จัดเป็นอริยสัจ4เป็นปฏิจจสมุปบาท12เราจำเพียงแค่ความรู้สึกและอารมณ์ของความรู้สึกแล้วก็ใส่ใจมันเท่านี้พอแล้วเป็นทางเดินไปถึงนิพพานได้แน่นอนนะนี่คือแนวทางที่เรามาปฏิบัติกันมีปัญหาอยู่หลายฉบับตกค้างตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะก็จะเอามาตอบไม่รู้จะตอบได้หมดหรือไม่หมดเดี๋ยวค่อยว่ากัน
ก็ปัญหาไม่ได้จัดเรียงลำดับนะก็เลยอาจจะตอบย้อนไปย้อนมาตามปัญหาที่ส่งมาปกติก็จะมานั่งคัดเรียงลำดับแต่มันเยอะคัดไม่ไหวนะก็เลยเอากระโดดไปกระโดดมาตามปัญหาก็แล้วกันกับเรียนถามเกี่ยวกับพระโสดาบันค่ะผู้บรรลุพระโสดาบันผู้บรรลุโสดาปัตติผลหากเกิดใหม่จะทราบว่าตัวเองบรรลุธรรมในชาติก่อนได้อย่างไรกราบขอบพระคุณก็เหมือนกับเราเนี่ยรับประทานอาหารมาอิ่มแล้วเราก็รู้ว่ามันอิ่มอย่างเดียวกันนั่นน่ะไม่ต้องมีอะไรมาอธิบายอิ่มแล้วอิ่มอยู่เนี่ยก็เขายังมีญาณบ่งบอกเขาอยู่เนี่ยสัจญาณกิจญาณกตญาณเนี่ยที่เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันปัจเจกขณะญาณพิจารณามรรคผลนิพพานกิเลสที่ละกิเลสที่เหลือเนี่ยของพระโสดาบันนั้นมีญาณอย่างรู้อยู่ก็พระโสดาบันท่านก็จะรู้ตัวกิเลสท่านไม่มีสักกายทิฏฐิของท่านมันไม่มีแล้ววิจิกิจฉาของท่านก็ไม่มีแล้วศีลัพพตปรามาสไม่มีแล้วความเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยพระโสดาบันไม่มีละได้เด็ดขาดวิจิกิจฉาความสงสัยถึงเรื่องการบรรลุธรรมพระโสดาบันไม่มีเพราะท่านบรรลุแล้วศีลัพพตปรามาสปฏิบัติผิดทางไม่มีเพราะท่านเดินถูกทางแล้วท่านก็เลยรู้ตัวเองว่าท่านเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยคุณธรรมไม่เสื่อมนะสามารถไปเกิดได้อีก7ชาตินะแล้วชาติที่8ต้องเป็นพระอรหันต์ขออภัยนะชาติสุดท้ายชาติที่7ต้องเป็นพระอรหันต์ไม่มีชาติที่8ต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์แน่นอนสามารถเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยเกิดอีก7ครั้งเป็นอย่างมากพระโสดาบันกราบเรียนพระอาจารย์ปัญญาญาณถ้าเกิดขึ้นผู้ปฏิบัตินี้คือปัญญาเดี๋ยวมันพับอยู่นะก็เลยอ่านไม่หมดปัญญาญาณถ้าเกิดขึ้นผู้ปฏิบัติจะรู้ด้วยตนเองใช่ไหมครับว่าสิ่งนี้คือปัญญาเกิดสงสัยเคยสงสัยมานานว่าปฏิบัติธรรมแล้วปัญญาจะเกิดและเอามาใช้ได้ตรงไหนส่วนใหญ่เป็นปัญญาที่รู้จักหนังสือที่กล่าวไว้นะช่วงปฏิบัติธรรมในช่วงปฏิบัติธรรมขณะลุกจากที่นั่งมาเปลี่ยนอิริยาบถเป็นเดินจงกรมจิตแวบหนึ่งมองไปดูเบาะนั่งสมาธิเห็นแต่เบาะไม่เห็นกายของผู้นั่งสมาธิคือเห็นกายว่างเปล่าเมื่อมาทบทวนพิจารณาดูก็เห็นว่าเป็นการ
เกิดดับของกายผู้นั่งดับไปมีแต่กายผู้ยืนหลังจากนั้นมองไปทางไหนก็เห็นเป็นอาการเกิดดับของผู้ปฏิบัติธรรมเช่นนี้ถือเป็นปัญญาญาณเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมความหมายของคำว่าเกิดดับเนี่ยนะเราจะต้องเข้าใจว่าเกิดดับมันคืออะไรนะในการเกิดดับก็คือมีแล้วกลับไม่มีนะเบื้องต้นต้องยืนยันได้ว่ามีมองไปยืนยันได้ว่าหมดไปแล้วไม่มีต้องไปเห็นว่ามีก่อนแล้วสิ่งที่มีนั้นกลับไม่มีจึงเรียกว่าเกิดดับเกิดก็คือมีมองอีกครั้งมันไม่มีก็เห็นว่ามันดับนี่คือเห็นการเกิดดับมีแล้วกลับไม่มีมันเป็นอย่างไรก็เสียงมีจริงพอใส่ใจมองดูเสียงนั้นมันไม่มีทำไมไม่มีมันดับไปไงเสียงมันดังจริงดังก็คือมีพอใส่ใจมองดูเสียงนั้นก็ไม่มีอยู่แล้วมันดับเสียงดังมากระทบหูให้เกิดความรู้สึกทางหูได้จริงมีจริงพอใส่ใจมองดูไม่มีเสียงมีกับความรู้สึกทางหูเสียงไม่มีกับโยนิโสมนสิการพอโยนิโสมนสิการเกิดเสียงไม่มีพอสติระลึกเข้าไปถึงสติเข้าไประลึกถึงเสียงนั้นไม่มีแล้วมันไปไหนมันดับแล้วนะก็เห็นมันเป็นอย่างนี้รูปเสียงกลิ่นรสผดถัพพะเป็นเหมือนกันหมดเป็นอย่างนี้นะคราวนี้ลุกขึ้นยืนแล้วก็มองไปที่นั่งอาการนั่งไม่มีเนี่ยมันช้าเกินไปนะมันยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่การเกิดดับมันเกิดดับด้วยจินตายานไม่ใช่เกิดดับด้วยปัญญายานเป็นจินตายานเป็นสุตตายานสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาไม่ใช่ภาวนามยปัญญาต้องเกิดดับด้วยภาวนามยปัญญางั้นเห็นอย่างนี้ยังช้าเกินไปนะก็ใครๆก็เห็นได้อย่างนี้ก็มองไปมองคนอื่นน่ะเห็นคนอื่นนั่งอยู่แล้วขอเขาลุกขึ้นก็เห็นว่าอาการนั่งของเขาไม่มีเขามีแต่อาการยืนก็ใครๆก็เห็นได้ไม่มหัศจรรย์เด็กก็เห็นได้นะก็รู้ได้ก็เขายืนขึ้นก็มีแต่ยืนอาการนั่งของเขามันไม่มีเนี่ยแต่จริงๆแล้วต้องเห็นในความรู้สึกความรู้สึกมีรู้สึกจริงๆมองดูความรู้สึกนั้นมันไม่มีมันหมดไปแล้วจริงๆมีสิ่งมาปรากฏให้รู้สึกจริงแล้วมองดูสิ่งที่ปรากฏแก่ความรู้สึกนั้นมันไม่มีแล้วมันหมดไปแล้วจริงๆต้องมองเข้าไปในความรู้สึกนะเกิดดับเกิดแก่ความรู้สึกดับไปจากความรู้สึกต้องเกิดดับกับความรู้สึกจึงจะเรียกว่าเห็นการเกิดดับก็ที่ว่ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องของจินตายานนะมันเป็นเรื่องของความเข้าใจหรือสุตตายานฟังมาฟังอ่านตำรับตำรามาเขาบอกอย่างนั้นเข้าใจตามตำราเข้าใจตามตำรากับประจักษ์ความเป็นจริงมันแตกต่างกันมันไม่เหมือนกันประจักษ์ตามความเป็นจริงมันประจักษ์ที่ใจ
เห็นใจมีเห็นใจหมดเห็นมามีแก่ใจเห็นหมดไปจากใจประจักษ์ที่ตรงนั้นประจักษ์ที่ใจต้องประจักษ์ด้วยโยนิโสมนสิการกับสติปัฏฐาน2ประการ เมื่อใส่ใจไปตามส่วนต่างๆของร่างกายบางครั้งโยมใส่ใจไปที่แขนข้างซ้ายโยมไม่เห็นแขนข้างซ้ายมันว่างไปเลยควรจะทำอย่างไรในการปฏิบัติคือแขนข้างซ้ายมันไม่มีแต่ตัวใส่ใจมันยังมีไปจับตัวใส่ใจแทนใส่ใจแขนซ้ายตัวใส่ใจมันจะเกิดขึ้นวูบหนึ่งเรารู้ดีว่าตัวใส่ใจมันมีจริงแล้วเรามองดูเห็นตัวใส่ใจมันหมดนี่คือเห็นการเกิดดับได้นะแต่เห็นแขนไม่มีนี่ยังไม่ใช่นะเห็นแขนไม่มียังไม่ใช่ดับแท้ดับตัวนี้เป็นการดับเทียมดับเทียมก็คือดับด้วยสมาธิดับด้วยสมาธินี่แขนมันหายไปเลยมองแขนแขนหายมองขาขาหายมองตรงไหนหายตรงนั้นหายไปหมดนี่คือดับด้วยสมาธิถ้าดับด้วยปัญญาดับด้วยภาวนามยปัญญาดับด้วยการเข้าไปโยนิโสมนสิการและสติปัฏฐานเนี่ยจะต้องเห็นความรู้สึกคือตัวใส่ใจเนี่ยมันมีแล้วเห็นตัวใส่ใจมันไม่มีเนี่ยเห็นการดับต้องเห็นตรงนี้นะคราวนี้ไปใส่ใจแขนไงแล้วแขนไม่มีก็แขนไม่ได้ปรากฏแก่จิตความมีแขนก็ไม่มีความหมดไปของแขนมีมันหมดด้วยสมาธิมันไม่ใช่เข้าตำราว่ามีแล้วกลับไม่มีไปมองมันไม่มีเลยมองมันก่อนมองมันต้องมีก่อนมีในความรู้สึกก่อนพอไปมองแล้วหมดไปจึงจะถูกต้องเห็นมีแล้วกลับไม่มีจึงเห็นถูกตรงนี้ดับแบบนี้เขาเรียกว่าดับเทียมไม่ใช่ดับแท้นะดับด้วยอำนาจของสมาธิไม่ใช่ดับด้วยภาวนามยปัญญาฝากเรียนถามพระอาจารย์นี่ถามเรื่องกฐินเนี่ยมันโดดไปอย่างเงี้ยมันอะไรมันไม่ได้คัดปัญหานะก็เลยกฐินมาแทรกเนี่ยก็กฐินก็ต้องออกพรรษาแล้วนะประมาณวันที่5นะประมาณวันที่5พฤศจิกายนเนี่ยตรงกับวันเสาร์ปีนี้ฝันร้ายทุกคืนนี่เป็นปัญหาทั่วไปฝันร้ายจะแก้ปัญหาอย่างไรจะแก้ฝันร้ายอย่างไรก็คือแผ่เมตตาท่านให้แผ่เมตตานะเจริญเมตตาเจริญเมตตาทำให้ไม่ฝันร้ายแผ่เมตตาบ่อยๆแผ่เมตตาก่อนนอนเนี่ยอนุภาพของการแผ่เมตตาเนี่ยมันแก้ได้จริงนะสมัยก่อนบวชใหม่ๆเนี่ยไปนอนในป่าป่าปริวัติกรรมไอ้ที่ไปนอนเนี่ยมันเป็นหลุมฝังศพฝันเห็นทุกคืนไปเลยว่าเราไปนอนบนหลุมคะเราก็เอาเต็มที่เลยคราวนี้แผ่เมตตาแผ่เมตตาสวดมนต์แผ่เมตตาอยู่ตรงนั้นน่ะพอแผ่เมตตาไม่มาจริงๆไม่มาจริงๆแผ่เมตตาเนี่ยแก้ได้จริงก็
แผ่เมตตาใจถึงใจนะใช่ใจถึงใจไม่ใช่สักแต่ว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะต้องเอาใจถึงใจจะเป็นเมตตาจริงๆถ้าพ่อแม่บ่นลูกถ้าพ่อแม่บ่นตัวอะไรก็ไม่รู้บ่นลูกใช้คำหยาบถ้าพ่อแม่บ่นลูกใช้คำหยาบคายและรุนแรงลูกเถียงจะอะไรจะยอกย้อนพ่อแม่ลูกจะบาปไหมก็เราไม่มีสิทธิ์ไปว่าพ่อแม่นะพ่อแม่เนี่ยถึงจะปากร้ายแต่ใจรักนะใจจริงๆของพ่อแม่รักลูกที่บ่นก็ไม่ต้องการให้ลูกเนี่ยไปกระทำไม่ดีพูดดีๆลูกไม่ยอมพ่อแม่ก็เลยต้องบ่นแล้วก็ใจจริงๆถึงจะร้ายขนาดไหนเนี่ยจะบ่นจะปากร้ายขนาดไหนแต่ใจจริงๆเนี่ยหัวใจของพ่อแม่เนี่ยรักลูกยังรักลูกอยู่ไม่ได้เกลียดลูกเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้โสดาบันพ่อแม่ไม่ใช่พระอนาคามีนะพ่อแม่ยังกำจัดโทสะไม่ได้ก็มีโทสะพอมีโทสะก็บันดาลคำพูดที่มันหยาบออกมาบ้างได้แต่ใจลึกๆถึงจะอย่างไรใจของแม่พ่อแม่ก็รักลูกเราก็ถูกพ่อแม่บ่นก็คิดว่าท่านให้พรเงียบเงียบซะพอเราเงียบไม่ไปยอกย้อนท่านถ้ายอกย้อนท่านท่านโกรธขึ้นอีกนะโกรธอีกตอนนี้บ่นมาอีกชุดหนึ่งดีไม่ดีท่านพ่อแม่ท่านโทสะมากขึ้นเนี่ยเป็นบาปนะไปทำให้ท่านโกรธเนี่ยบาปเราต้องไม่ทำให้พ่อแม่ท่านโกรธว่าท่านมีพระคุณต่อเราเนี่ยบอกว่าไม่มีพระคุณต่อเราเราไม่ได้เกิดมาอยู่ถึงปัจจุบันนี้คนมีลูกก็จะรู้ดีนะว่าเลี้ยงลูกตัวเล็กๆมันลำบากขนาดไหนนะระวังยังไงระวังลูกไม่ให้เกิดอันตรายแล้วสามารถระวังลูกไม่ให้เกิดอันตรายเติบโตมาได้จนถึงปัจจุบันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องไปมีลูกแล้วจะรู้เลยว่าเราห่วงลูกยังไงแต่เรายังไม่ใช่เป็นพระอนาคามีจึงกำจัดโทสะไม่ได้ก็มีการบันดาลโทสะใส่บ้างแต่ใจจริงๆรักลูกอยากให้พระอาจารย์อธิบายคำว่าอุกาสะก็แปลไว้ให้เรียบร้อยแล้วอีตอนสมาทานณโอกาสบัดนี้นั่นแหละคือคำแปลของอุกาสะเนี่ยมาจากคำว่าโอกาสะพออ่านเป็นไทยๆก็แปลว่าโอกาสมาจากอากาศก็แปลว่าช่องว่างขอโอกาสก็คือขอช่องว่างเนี่ยที่คำว่าขอโอกาสน่ะขอช่องว่างหน่อยไอ้โอกาสกับการยกมือตัวเดียวกันแล้วกำลังบรรยายเรายกมือพวกคือขอช่องว่างหยุดพูดหน่อยมีเรื่องจะพูดด้วยเนี่ยก็คือโอกาสน่ะณโอกาสนี้นะณเวลานี้ก็ได้นะนี่คือความหมาย
หนึ่งข้อหนึ่งจะตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกนั่นเป็นคำสมาทานไงณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกสองทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็คือมีทั้งตั้งสติกำหนดไว้มีทั้งการใส่ใจทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมความรู้สึกนึกคิดในเรื่องราวต่างๆโดยไม่ประมาทเป็นการกล่าวถึงความที่เราจะตั้งใจอ่ะนะมันคล้ายๆกับเจือด้วยคำอธิษฐานน่ะเราจะตั้งใจเจริญสติดูลมหายใจเข้าออกจะทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยนะและเราจะไม่ประมาทจะตั้งใจใส่ใจดูอย่างจริงจังเนี่ยเป็นการปฏิญาณตนว่าจะกระทำจริงก็เป็นเครื่องโน้มน้าวจิตใจให้เราเนี่ย กระทำจริงๆนั่นเองทำจริงๆก็จะได้ผลจริงปัญหามันจะโดดไปโดดมานะไม่ได้คัดปัญหาปัญหาก็จะปนกันอะไรก็ผู้เพิ่งเริ่มปฏิบัติใหม่อันนี้อะไรบาลีหรืออะไรก็ไม่รู้นะบาลีขอดีผู้เพิ่งปฏิบัติไม่ใช่นะอันนี้อ่านไม่ออกนะภาษาขยุกขยิกก็จับประเด็นได้ว่าเป็นผู้เริ่มปฏิบัติใหม่ยังมีข้อสงสัยอยากขอความกรุณาช่วยอธิบายอะไรคือสิ่งที่ต้องพิจารณาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในขณะก้าวเดินและการเกิดปัญญาช่วยให้หลุดพ้นได้อย่างไร จริงเมื่อคืนก็บรรยายเยอะนะเรื่องนี้นะบรรยายเยอะเลยน่าจะหมดสงสัยไปแล้วว่าปัญญาที่จะทำให้หลุดพ้นก็คือวิปัสสนาปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวถ่ายถอนอภิชฌาและโทมนัสมรรคปัญญาจะทำหน้าที่เป็นตัวตัดกิเลสปัญญาที่ทำให้หลุดพ้นก็คือหลุดพ้นอย่างนี้จะตัดกิเลสมันก็ต้องมองเห็นโทษของกิเลสยังมองไม่เห็นโทษของกิเลสก็ไม่อยากจะตัดนะก็ไม่ตัดที่จะตัดกิเลสได้ก็ต้องมองเห็นเป็นของน่ากลัวมองเห็นเป็นภัยเป็นทุกข์เป็นโทษมองเห็นเป็นของน่าเบื่อหน่ายเนี่ยพอมองเห็นอย่างนี้ก็เป็นการถ่ายถอนจากนั้นมรรคจิตเกิดก็ทำหน้าที่ตัดเลยตัดเด็ดขาดโสดาปัตติมรรคก็ตัดกามราคะตัดขออภัยนะตัดสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่เกิดอีกเนี่ยพิจารณาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตอนเดินเราเนี่ยไม่ต้องไปพิจารณานะเรามีหน้าที่ใส่ใจเอาใจใส่
ในการเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่เราเห็นปัญญาจะทำหน้าที่เป็นผู้เห็นส่วนเรามีหน้าที่กระทำโยนิโสมนสิการกับสติปัฏฐานเพื่อให้ปัญญาเกิดแล้วปัญญาเขาจะไปทำหน้าที่เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่เราจะลัดไม่เอาปัญญาแต่เอาตัวเราเลยไปเห็นนี่มันคือตัวเราจะลัดนะเนี่ยคิดว่าพิจารณาคือการนั่งคิดมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญญามันเป็นจินตายานเกิดดับด้วยความคิดไม่ใช่เกิดดับด้วยความเห็นการใส่ใจแล้วมองเห็นเนี่ยภาษาธรรมะท่านใช้คำว่าพิจารณาแต่เราเข้าใจความหมายผิดในคำว่าพิจารณาคือการนึกเอาคิดเอาเนี่ยนี่เป็นการเข้าใจผิดการกระทำไว้ในใจอ่ะนะกระทำไว้ในใจเนี่ยก็คือต้องเกิดขึ้นจากการใส่ใจเมื่อเราใส่ใจเรามองเห็นความเป็นจริงนั่นแหละคือปัญญานะได้แก่ตัวปัญญาก็คงเข้าใจนะว่ามันมีประโยชน์อย่างไรปัญญานะน้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาศีล8เรื่องปิดวาจาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องเจ้าค่ะเมื่อเรารับศีล8แล้วและมีคนมาพูดคุยกับเราเราเผลอคุยตอบจะผิดและบาปไหมอันนี้รวมไปถึงเราเดินจงกรมทำสมาธิด้วยเราไม่เปิดวาจาแต่ส่งเป็นข้อความทางจดหมายผิดด้วยไหมก็เหมือนกันนะโพสต์กับเขียนจดหมายบอกก็เหมือนกันอย่างเดียวกันคือมันเป็นอุบายของครูบาอาจารย์น่ะปกติเราชอบพูดชอบคุยกันไม่หยุดครูบาอาจารย์ก็ต้องการให้เราเนี่ยได้ผลดีโดยไม่ไปพูดไปคุยกับคนอื่นจะได้อยู่กับตัวเองก็เลยให้สมาทานปิดวาจาไม่พูดเนี่ยอันนี้ปุถุชนอย่างเราเนี่ยมันก็มีโอกาสเผลอพลั้งพลาดมันมีโอกาสเผลอพลั้งพลาดจะทำอย่างไรเราก็เริ่มต้นใหม่เราก็ตั้งใจนะตั้งใจเริ่มต้นใหม่จากนี้ไปเนี่ยเราก็จะตั้งใจปิดวาจาเนี่ยเมื่อมันพลาดเราก็เริ่มใหม่ก็เหมือนกับเดินล้มก็ลุกขึ้นมาเดินใหม่เนี่ยผู้ปฏิบัติใหม่ก็เหมือนเด็กน้อยล้มลุกคลุกคลานจับขึ้นยืนเดี๋ยวก็เดินได้เดี๋ยวล้มอีกก็จับขึ้นยืนอีกก็เหมือนกันมันหลงบ้างลืมบ้างเราก็เริ่มต้นใหม่หลงบ้างลืมบ้างก็เริ่มต้นใหม่ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้ของมันเองนะมันเป็นอุบายนะของครูบาอาจารย์ที่จะให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติไม่ได้มีจุดมุ่งหวังจะให้เกิดโทษนะไม่ได้มีจุดมุ่งหวังไม่ได้มีจุดมุ่งหวังทำให้เกิดอกุศลก็เราก็เริ่มต้นสมาทานใหม่นะไม่ต้องไปคิดมันเป็นบาปเป็นอะไรมากมายนะก็มันเป็นการพลั้งเผลอนะปุถุชนก็ขาดสติเป็นธรรมดาก็เวลามีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเขา
อนุญาตไงให้บอกกับพี่เลี้ยงได้ไปคุยกับพี่เลี้ยงแต่ของเราไม่รู้สมาทานกันหรือเปล่านะเนี่ยสมาทานไหมรู้สึกไม่ได้สมาทานนะเห็นคุยกันสนุกสนานหน้าห้องนะสนุกเลยอาจารย์เดินไปสอบอารมณ์โอ้คุยกันสนุกบางทีเข้าห้องน้ำด้วยกันไปคุยเสียงดังอยู่ในห้องน้ำก็มีคุยกันสนุกสนานเลยก็ไม่ได้พานำอธิษฐานบางครั้งก็จะมีการนำอธิษฐานนะแต่ว่าเป็นหน้าที่พี่เลี้ยงก็จะพานำนะไปที่02เนี่ยวิทยากรพี่เลี้ยงเนี่ยเขาก็จะพานำอธิษฐานจิตปิดวาจาเขามีคำพานำแต่ที่นี่เขาอาจจะไม่มีก็ได้นะก็เลยพี่เลี้ยงเลยไม่ได้พานำอธิษฐานก็กลัวเราจะอกระเบิดตายนะก็เลยสงสารเดี๋ยวมันระเบิดตายมันตายได้ไม่กันนะไม่ได้พูดเนี่ยมันเอาถึงตายนะอันตันใจมันอกแตกตายเลยเนี่ยการบริกรรมดังเช่นที่พระอาจารย์นำมาปฏิบัตินั่งสมาธินั้นเมื่อทำบ่อยๆเข้าควรละคำบริกรรมไว้หรือไม่อย่างไรนี่คือเข้าใจผิดนะเนี่ยอาจารย์พูดก็ไปพูดตามอาจารย์เนี่ยไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ก็ตกงานน่ะสิก็ทุกท่านพูดกันได้หมดอาจารย์ก็เลยไม่รู้จะพูดทำไมเพราะทุกท่านพูดกันแล้วเนี่ยตกงานเลยคราวนี้นี่มาแย่งงานกันทำนะเนี่ยถือว่าผิดอย่างร้ายแรงเนี่ยมาแย่งงานเนี่ยนะก็อาจารย์บอกให้ทำไม่ใช่บอกให้พูดตามไปพูดตามนะเนี่ยปัญหาที่เขียนมาเนี่ยคือพูดตามเลยอย่างเงี้ยนี่คือพูดตามนะเนี่ยใส่ใจที่ใบหน้าแล้วก็ใส่ใจที่ใบหน้าอาจารย์บอกให้ใส่ใจไม่ได้ให้พูดตามไม่ได้ให้พูดอันนี้อาจารย์มาถึงนั่งนิ่งๆมันจะรู้เรื่องกันไหมเนี่ยถามว่ารู้เรื่องไหมมาถึงก็นั่งนิ่งไม่พูดเลยนะมันก็ไม่รู้เรื่องมาจะให้ทำอะไรก็เลยต้องพูดครูบาอาจารย์ท่านก็ต้องพูดสื่อให้เราเข้าใจส่วนเราเนี่ยทำตามไม่ใช่พูดตามท่านบอกให้ใส่ใจใบหน้าเราก็ใส่ใจใบหน้ามองเห็นความรู้สึกไปที่ใบหน้าเราก็มองเห็นความรู้สึกมันแวบหนึ่งไปที่ใบหน้าเนี่ยไม่ใช่พูดแต่พยายามเอาใจไว้ที่ใบหน้าคือใส่ใจนะใส่ใจที่กระหม่อมก็คือเอาใจทรงใจไปที่กระหม่อมแล้วพอทำไปมันเห็นใจที่เราใส่ใจมันเกิดวูบหนึ่งเห็นใจที่เราส่งไปมันเกิดวูบหนึ่งเห็นอย่างนี้ไม่ใช่พูดตามแต่ใส่ใจคำพูดเนี่ยบอกให้ทำตามอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ให้พูดตามอย่างนี้อย่างนี้ขอความกรุณาพระอาจารย์อธิบายปฏิจจสมุปบาทให้หน่อยเจ้าค่ะแบบแปลภาษาบาลีหรือคำเฉพาะทางพุทธศาสนาให้เข้าใจได้แบบภาษาไทยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพูดถึงเหตุถึงปัจจัยพูดถึงว่าสภาวะมีธรรมะตัวนี้มันทำให้เกิดธรรมะตัวนี้เนี่ยท่านก็เริ่มต้นจากอวิชชานะ
อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาตนี่คือปฏิจจสมุปบาทอวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะอวิชชาทำให้เกิดสังขารสังขารในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็คือเจตนาตัวเจตนาเนี่ยเป็นตัวสังขารก็คือปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอาเนนชาภิสังขารเพราะอวิชชาความไม่รู้ทำให้เกิดสังขารคือการปรุงแต่งทำให้สำเร็จเป็นบุญทำให้สำเร็จเป็นบาปแล้วก็สังขารปัจจยาวิญญาณังสังขารเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณวิญญาณอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปเนี่ยวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามรูปทำให้เกิดอายตนะภายในภายนอกมีอายตนะภายในภายนอกทำให้เกิดผัสสะเมื่อมีผัสสะก็ทำให้เกิดเวทนาเวทนาก็คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเมื่อมีเวทนาก็ทำให้เกิดตัณหาสุขเวทนาก็ทำให้เกิดความยินดีเป็นตัณหาทุกขเวทนาก็ทำให้อยากทำให้มันเกิดความอยากให้หมดไปก็เป็นตัณหานี่คือตัวตัณหาก็เรื่องมันยาวนะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเรื่องยากเรื่องยาวเรื่องเยอะขนาดนี้ก็แย่แล้วนะกองอยู่อีกกองหนึ่งข้างล่างเนี่ยแย่แล้วก็เอาเท่านี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวพูดที่เรื่องเดือนนี้เรื่องเดียวก็หมดเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ปิดแล้วก็อยู่ต่อนะอย่าเพิ่งกลับแล้วคุยกันต่อเรื่องนี้นะคุยกันให้หมดเลยนะปัญหาจริงๆเนี่ยก็ถ้าจะตอบกันจริงก็เยอะบางเรื่องก็เยอะนะเมื่อเกิดความรู้สึกลำคาญในเสียงพระที่พูดขณะเดินจงกรมควรทำอย่างไรเจ้าคะลำคาญก็บอกกับท่านว่าลำคาญเหลือเกินลำคาญจริงๆเว้ยพูดมากก็ลำคาญเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยไม่รู้พระองค์ไหนพูดนะเนี่ยเขียนมาเนี่ยไม่รู้ลำคาญพระอาจารย์หรือเปล่าก็ไม่รู้หรอกก็พูดพอดีนะพอดีก็จะทำให้เกิดความพอดีพูดมากไปก็เกินพอดีคือพูดถึงวิธีนิดหน่อยวันแรกๆก็อาจจะยาวหน่อยวันหลังๆก็นิดหน่อยนะอธิษฐานเสร็จก็พูดนิดหน่อยแล้วก็เดินเงียบๆก็ดีเหมือนกันก็ปุถุชนนะก็ไม่ชอบมันก็รำคาญนะถ้าชอบมันก็อยากจะให้พูดนานๆแล้วแต่ความชอบความไม่ชอบเนี่ยคราวนี้ทำอย่างไรอ่ะมันอยู่ในภาวะอย่างนี้ก็ต้องมีพระองค์หนึ่งเราจะเล่าให้ฟังนะท่านมาปฏิบัติกับเราเนี่ยเราก็สังเกตนะท่านมีอะไรสวมเข้าไปในหูไหมล่ะสวมปุ๊บเราก็สังเกตเอ๊ะทำไมท่านต้องสวมพอเริ่มปฏิบัติปั๊บเนี่ยท่านสวมเลยท่านไม่ต้องการได้ยินอะไร
พระเดี๋ยวก็นึกไม่ออกพระองค์นี้เดี๋ยวนึกไม่ออกว่าชื่ออะไรนะมานานแล้วมาปฏิบัติที่ศูนย์เนี่ยสงสัยท่านไปอยู่ต่างประเทศนะตอนหลังเนี่ยท่านไปอยู่ต่างประเทศท่านเคยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาก่อนแล้วมาบวชนะพอลงมือปฏิบัติปั๊บท่านอุดหูเลยอุดไม่ต้องการรับฟังอะไรเลยแล้วก็ท่านก็เดินจงกรมไปใครพูดเราก็พูดไปเราอุดหูแล้วเรียนแบบท่านก็ได้นะมันมีไอ้ที่เขาขึ้นเครื่องบินนะเขามีไอ้ตัวอุดนะเวลาลงเครื่องบินมันจะเกิดแรงกดดันเนี่ยเพราะตัวนี้อุดไว้เนี่ยไปหาไอ้ตัวนั้นมาอุดนะต่อไปมาคราวหน้าเอามาด้วยนะเอาตัวนี้มาอุดเลยอุดมันเลยหมดเรื่องหมดราวเลยจะพูดไปเราอุดหูแล้วนึกถึงพระองค์นี้ได้เนี่ยท่านอุดหูเลยท่านไม่ต้องการฟังและไม่ต้องการได้ยินอะไรเลยเนี่ยท่านก็อุดหูก่อนมาปฏิบัติธรรมผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปริศนาธรรมที่กล่าวถึงบ้านสามหลังของมนุษย์บ้านหลังที่หนึ่งคือโรงเรือนพักอาศัยหลังที่สองคือเรือนกายมนุษย์หลังที่สามคือเรือนใจหลังที่หนึ่งและหลังที่สองจะอยู่กับมนุษย์ช่วงมีชีวิตอยู่แต่หลังที่สามจะอยู่ติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติผมหาหลังที่สามหาอย่างไรก็ไม่เจอรู้ว่าอยู่ในกายแต่มาเข้าคอร์สพระอาจารย์แล้วหยุดตามหาก็เจอมีแต่ความว่างเปล่าเพราะจิตตัวหากับจิตตัวเห็นเป็นคนละดวงกันจิตตัวหายังไม่ดับจิตตัวเห็นยังไม่เกิดจิตตัวหายังไม่ดับจิตตัวเห็นจึงยังไม่เกิดเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่คือจิตตัวหาคือจิตคิดจิตตัวเห็นก็คือจิตมองดูก็คือโยนิโสมนสิการไอ้ตัวโยนิโสจะเกิดเนี่ยไอ้ตัวที่ถูกดูเนี่ยมันต้องดับก่อนจิตดูจิตเนี่ยไม่ใช่ดูจิตที่กำลังเกิดขึ้นกำลังตั้งอยู่จิตดูจิตในหมายถึงจิตเกิดขึ้นแล้วดับไปจิตมองดูจึงเกิดขึ้นมามองดูแล้วเห็นมันไม่มีอย่างนี้ทำไมจึงเห็นไม่มีเพราะมันดับแล้วจริงๆรู้สึกทางตาเกิดทางจักขุทวารโยนิโสมนสิการมองดูเกิดทางใจเนี่ยเกิดคนละทางกันรู้สึกทางหูเกิดทางโสตทวารรู้สึกมองดูเกิดทางมโนทวารเนี่ยมันเกิดคนละทางแล้วจิตมันจะไม่เกิดซ้อนจิตงั้นจิตที่คิดกับจิตที่มองดูเนี่ยจิตคิดมันต้องดับก่อนจิตดูจึงเกิดขึ้นมองดูพอมองดูแล้วก็หามันไม่เจอทำไมไม่เจอเพราะมันดับไปปริศนาพวกนี้เขาก็แต่งขึ้นมานะเป็นอุทาหรณ์แต่จริงไม่ได้ติดตัวเราไปตลอดนะจิตเนี่ยมันไม่ติดตัวเราไปจิตมันเกิดที่นี่มันดับที่นี่มันไม่ตามไปถึงภพหน้ามันไม่ตามไปอ่ะจิตของภพนี้ก็ดับในภพนี้ในภพใหม่ก็จิตของภพใหม่จิตดวงสุดท้ายเขาเรียกว่าจุติจิตพอจุติจิตเกิดขึ้นมันจะตัดหมดเลยรูปด้วยนามด้วยนะรูปก็ดับหมดไม่เหลือนามก็ดับสิ้นเชิงของภพนี้แต่พลังกรรมที่ทำไว้มันก็ส่งผลให้เกิดจิตดวงใหม่ในภพใหม่
ที่เกิดขึ้นในภพใหม่ก็คือจิตหนึ่งดวงแล้วก็โลภที่เกิดจากกรรมเขาเรียกปฏิสนธิกรรมชโลภปฏิสนธิกรรมชโลภก็คือโลภปฏิสนธิจิตก็คือนามเขาเรียกว่ารูปนามอุบัติเกิดใหม่แล้วก็วิวัฒนาการตามลำดับนะโลภค่อยๆวิวัฒนาการตามลำดับจนเจริญเติบโตขึ้นนามก็เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆเกิดแค่หนึ่งขณะจิตแล้วดับพอดับแล้วจิตดวงใหม่ก็ต่อมันจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นสายจิตเนี่ยเหมือนกับคลื่นในมหาสมุทรขึ้นลูกเก่าดับไปขึ้นลูกใหม่มาแทนที่ลูกเก่าดับไปลูกใหม่มาแทนที่จิตดวงเก่าดับไปจิตดวงใหม่เกิดมาแทนที่จิตดวงเก่าดับไปจิตดวงใหม่เกิดมาแทนที่มีการเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะคือจิตมันไม่ได้เกิดติดตนไปตามไปในภพหน้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นช่วงที่พระเอาแต่เรื่องพระนะนี่นะเอาเรื่องพระไม่หยุดนะช่วงเช้าพระที่พูดนำเดินจงกรมท่านพูดนำนานมากอ้าวนี่ท่านอาจารย์จรูนหรือเปล่าไม่รู้นั่นน่าจะเป็นอาจารย์จรูนอาจารย์จรูนต้องรับฟังไว้นะเนี่ยเขาประท้วงมานะเนี่ยนี่เขาประท้วงมาแล้วเนี่ยต้องรับฟังนะเป็นประชาธิปไตยทำให้ไม่สามารถกำหนดสติพิจารณาที่เท้าควรเปลี่ยนไปพิจารณากำหนดเสียงที่ท่านพูดแทนหรือควรกำหนดอย่างไรก็ฟังเสียงเกิดดับก็ได้นะเสียงดังแล้วดับดังแล้วดับเสียงเนี่ยมันดังดับดังดับดังดับทางหูเนี่ยฝึกง่ายนะทางหูเนี่ยฝึกง่ายเนี่ยเสียงดังหนึ่งคำดับหนึ่งคำดังหนึ่งคำดับหนึ่งคำเนี่ยฝึกมองตรงนี้เลยฝึกมองตรงนี้เราจะเห็นการเกิดดับดังกระทบดับไปดังกระทบดับไปเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเราใส่ใจดีๆเนี่ยนะตอนก็ทดลองเอาทำแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยดับใช่ไหมดับดับมันดับทุกอันดับทุกครั้งเลยเนี่ยมันมองง่ายพอมองตัวนี้ได้ก็ค่อยๆเห็นตัวอื่นเนี่ยทางหูเนี่ยเรียนรู้ได้ง่ายเอาไปดูการเกิดดับก็ได้กราบนมัสการท่านพระอาจารย์มนพพระอาจารย์อุทัยนี่เป็นการชมกันเนี่ยนะมีการชมนะเดี๋ยวยาหอมก็กลับไปนอนไม่หลับอีกคืนนี้นะวันนี้อยากสอบถามเกี่ยวกับความรักก็พระไม่เคยมีความรักนะก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงนะเนื้อคู่ในทางพุทธศาสนามีอะไรบ้างนะคู่แท้มีอยู่จริงไหมทำบุญกันด้วยอะไรจึงมีความรักที่ดีทำไมบางคนจึงต้องอยู่เป็นโสดถึงไม่มีคู่เขาทำกรรมอะไรข้อ4ถ้าไม่เคยทำบุญร่วมกันมาจะมีโอกาสได้เป็นเนื้อคู่กันใหม่ข้อที่5เทพเทวดาบนสวรรค์มีความรักต่อกันไหมหรือมีอย่างในโลกมนุษย์มีเหมือนกันแบบโลกมนุษย์เนี่ยในสวรรค์นี่เขามีการแย่งกันด้วยนะเทพพบทเนี่ยก็จะมีวิมานมีวิมานอยู่แล้วก็เทพนารีเนี่ยเวลาไปเกิดก็จะไปหล่นตุ๊บเกิดเป็นตัวเป็นตนเลยนะไม่ต้องคลอดจากครรภ์บรรดาแล้วก็อยู่ใกล้วิมานใดก็เป็นของเทพพบทองค์นั้นนะ
ไปเป็นบาทบรจาริกาของเทพบุตรตอนนั้นแต่ถ้าไปอยู่ในระหว่างกลางเนี่ยนะมันวัดมาทางนี้วัดมาทางนี้มันกึ่งกลางพอดีต้องใช้เส้นเทปวัดเลยนะเทพบุตรแย่งกันวัดอยู่ในระหว่างกลางพอดีเนี่ยเข้าอะไรมาตัดสินก็ดูว่าหันหน้าไปทางวิมานใครถ้าหันไปทางวิมานใดก็ไปเป็นของเทพบุตรตอนนั้นเนี่ยหรือบางทีพระอินทร์มาเอาไปเลยพระอินทร์ตัดสินไปเป็นของพระอินทร์ดีฝ่าพระอินทร์ก็เอาเหมือนกันนะบุรุษเขาเรียกว่าเทพบุตรสตรีเขาเรียกว่าเทพธิดานะหรือเทพนารีเนี่ยเรียกแบบนี้ปุเพวสันนิเวเสนะปัจจุปันนะหิเตนวาอันนี้ต้องใจจะจำไม่ได้แล้วนะอะไรเนี่ยบาลีเนี่ยไม่ได้ใช้พูดนานเขาบอกว่าความรักนี่เกิดขึ้นโดยเหตุสองประการเกิดจากบุพเพสันนิวาสเคยทำบุญร่วมกันมาในอดีตชาติก็เลยมาเกิดพบกันเจอกันแล้วก็รักกันไม่ต้องเห็นหน้ากันนะมันรักกันแล้วนะนึกถึงจะยินชื่อก็รักเลยเขาได้ยินชื่อเราเขารักแล้วเราได้ยินชื่อเขาเรารักเขาแล้วเนี่ยนี่บุพเพสันนิวาสประการที่สองเนี่ยเกิดจากการเกื้อกูลกันในปัจจุบันเห็นใจซึ่งกันและกันคือช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมาก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็เลยเกื้อกูลกันเนี่ยความรักย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการด้วยบุพเพสันนิวาสอย่างหนึ่งด้วย การเกื้อกูลกันในปัจจุบันอย่างหนึ่งเนี่ยที่จะทำให้เกิดความรักนะที่อยู่เป็นโสดไม่มีคู่เนี่ยเป็นเพราะบุญบารมีของเขาไม่ใช่เป็นเพราะอกุศลกรรมเพราะว่าอยู่คนเดียวมันไม่ทุกข์พออยู่สองคนขึ้นไปเนี่ยบ่นรำคาญหูเลยนะยิ่งกว่าพระพูดตอนเดินเนี่ยบ่นไม่หยุดนะบ่นตลอดวันเนี่ยมันรำคาญไงทุกข์ก็บารมีแก่กล้าก็เลยหลุดเลยตัวนี้ไปได้เนี่ยแล้วก็ปิยะโตเชชาปิยะโตชายเตโสโกความโศกย่อมเกิดจากของที่รักรักสิ่งใดเศร้าโศกเพราะสิ่งนั้นบุคคลมีโคก็ทุกข์เพราะโคบุคคลมีบุตรก็ทุกข์เพราะบุตรบุคคลมีสามีก็ทุกข์เพราะสามีบุคคลมีภรรยาก็ทุกข์เพราะภรรยาเห็นไหมสามีภรรยาที่รักกันส่วนมากก็จะขัดใจกันแล้วก็ทุกข์แล้วก็น้อยใจกันก็มีอยู่เท่านี้เพราะรักก็เลยขัดใจกันบ้างบุตรชนก็มีการขัดใจกันก็เลยน้อยใจกันก็เลยทุกข์ก็หมุนวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยไอ้ความรักที่มันราบรื่นที่มันอะไรอ่ะเหมือนกับหนังละครที่เขาแต่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันไม่ได้ราบรื่นอย่างนั้นนะมันต้องมีกระทบกระเทือนกันแล้วก็ทุกข์เกิดความทุกข์แล้วก็อยู่ตลอดไปไม่ได้อีกไม่คนใดคนหนึ่งก็ต้องจากเราไปก็ทุกข์อีกแต่ถ้าอยู่คนเดียวแบบพระเนี่ยดีไม่ต้องทุกข์ลองดูว่าอยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยมีเรื่องอะไรอ่ะพอมีความรักขึ้นมาเนี่ยมันห่วงแล้วนะห่วงแล้วห่วงเขากลับหรือยังกลับหรือยังไม่กลับแล้วก็เราก็อยากจริงๆทำไมคนเรารักกันทำไมต้องรักกันรู้ไหม
ที่รักกันเนี่ยเพราะเราต้องการให้เขาเนี่ยเอาใจเราเขารักเราก็ต้องการให้เราเอาใจเขาเนี่ยแล้วคนเรามันนั่งเอาใจกันตลอดไม่ได้พอไม่ได้เอาใจกันก็เลยขัดใจกันพอขัดใจกันก็ทุกข์พอเอาใจกันก็รักกันก็ความรักเกิดขึ้นจากการเอาใจซึ่งกันและกันก็คนที่เขารักกันเนี่ยเขาจะไม่ขัดกันนะไปได้ไหมได้มีเวลาไหมมีพรุ่งนี้ไปส่งหน่อยได้ไหมไปมีเวลาไหมมีได้หมดทุกอย่างอ่ะพอได้มาทำอะไรได้หมดก็เลยพอใจครับแล้วต่างคนต้องเอาใจกันอย่างนี้นะฝ่ายหญิงก็ต้องเอาใจผู้ชายอย่างนี้ผู้ชายชวนพรุ่งนี้ไปทานอาหารไปว่างไหมว่างไปได้ไหมได้อยู่ต่อมาวันหนึ่งไปได้ไม่ได้เอาแล้วว่างไหมไม่ว่างทำไมเมื่อก่อนมันว่างตลอดแล้วทำไมวันนี้มันไม่ว่างมันถูกขัดใจมันเลยไม่รักเราแล้วใช่ไหม ใช่ไหมเนี่ยทุกข์มันมาแล้วจริงๆความเป็นจริงมันเอาใจกันตลอดไม่ได้มันว่างตลอดไม่ได้นะมันไปตลอดไม่ได้เนี่ยเรื่องความเป็นจริงอะนะมันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยพอขัดใจกันก็เลยเป็นทุกข์เนี่ยทุกข์เลยเกิดขึ้นทุกคนมีเทวดาประจำตัวอยากทราบว่าเทวดาประจำตัวของแต่ละคนเป็นเทวดาดีหรือไม่ดีจะรู้ได้อย่างไรก็ไม่รู้มีจริงหรือเปล่านะเทวดาประจำตัวเนี่ยแล้วก็ในหลักธรรมก็ไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะว่าต้องมีเทวดาประจำตัวแต่เทวดาที่มาคอยช่วยเหลือเนี่ยมีกล่าวไว้นะตอนที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ในสัปดาห์ที่7ต้นราชายตนะนะต้นเกศประทับอยู่ที่นั่น7วัน1สัปดาห์แล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยก็มี2พ่อค้าพาณิชย์นำเอาข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงมาถวายสาเหตุที่สองพ่อค้าพาณิชย์เนี่ยนำเอาสัตตุก้อนสัตตุผงมาถวายเนี่ยเพราะเทวดานำมาเทวดานี้กล่าวว่าเคยเป็นมารดาในอดีตแล้วก็เห็นโลกเนี่ยท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและมาชาตินี้ก็อยากให้ลูกได้พบกับสิ่งดีๆก็บันดาลให้ขบวนสินค้าเนี่ยหลงทางมาตรงนั้นแล้วก็ให้ลูกทั้งสองเนี่ยไปทำบุญกับพระพุทธเจ้าที่ยังไม่เคยเสวยอะไรเลยนะได้ตรัสรู้มาเนี่ยยังไม่เคยเสวยอะไรเลย7สัปดาห์แล้วก็วันนั้นเนี่ยเป็นวันสุดท้ายครบ7สัปดาห์ก็จะนำอสัตตุก้อนสัตตุผงเนี่ยไปถวายให้พระองค์เสวยจะได้บุญได้กุศลมากนะนี่เทวดาที่เป็นแม่ห่วงลูกนะเทวดาประจำตัวน่าจะเป็นอย่างนี้นะก็คือเทวดาที่เคยเป็นมารดาเนี่ยมารดาเนี่ยเขารู้ลูกไปเกิดที่ไหนที่ไหนนะเขาจะตามไปเลยไปคอยช่วยเหลือบางทีไปคอยช่วยเหลือลูกจะเกิดภัยอันตรายก็ไปช่วยเหลือเนี่ยช่วยเหลือที่ว่าปลอดภัยมาได้เพราะมารดาในอดีตหรืออาจเป็นบิดาในอดีตเนี่ยอาจนี้อย่างนี้ก็อาจเป็นไปได้แล้วเราก็มาเรียกกันว่าเนี่ยเทวดาประจำตัวแต่จริงๆเป็นเทวดาที่เคยเป็นญาติเป็นบิดามารดาของเรามาในอดีตแล้วก็มาคอยปกป้องคุ้มครองเราเพราะเป็นห่วงเราแล้วเราก็จับเอาตรงนี้มาเป็นเทวดาประจำตัวจริงๆแล้วมันไม่ได้มีทุกคนนะ
ที่ตามมาเนี่ยพ่อแม่ไปเป็นเทวดาไม่ได้เป็นทุกคนแล้วก็ตามมาดูแลไม่ได้ทุกคนงั้นทุกคนไม่น่าจะมีทุกคนนะที่มีกล่าวไว้ก็คือเรื่องเหล่านี้บุคคลที่ใกล้ตายควรกำหนดอะไรในใจเมื่อใกล้ตายเวลานอนควรกำหนดอะไรพ่อที่อายุมากแล้ว89ปีควรให้ท่านกำหนดอะไรเวลานอนคือถ้าเป็นไปได้มองความรู้สึกของตัวเองมองความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ก็มองลมหายใจเข้าออกพ่อแม่ถ้าเคยมาฝึกก็ให้ท่านมองอย่างนี้ถ้าท่านไม่เคยฝึกก็ให้พ่อแม่ท่านท่องสองคำว่าพุทโธนึกถึงพุทโธไว้พุทโธเนี่ยพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเอาพระนามของพระพุทธเจ้ามาระลึกถึงเป็นสิริมงคลก็เวลาตายไปสุคติได้นะถ้ากำหนดความรู้สึกทันตายแล้วไม่ไปเกิดทุคติแน่นอนก่อนตายมองเห็นใจตัวเองตายแล้วไปสู่สุคติเพียงอย่างเดียวผู้เจริญวิปัสสนาเนี่ยได้เปรียบตรงเนี้ยสามารถมองความรู้สึกของตัวเองได้เนี่ยจะได้เปรียบตอนนี้รบกวนพระอาจารย์ดังนี้ค่ะการแผ่เมตตากับการอุทิศส่วนกุศลการกรวดน้ำหรือการให้ด้วยวิธีอื่นๆอย่างไรเจ้าคะผีเจ้ากรรมนายเวรบิดามารดาอะไรญาติผู้มีพระคุณจะได้รับบุญที่เราทำทางใดกรวดน้ำเนี่ยกรวดให้คนตายแผ่เมตตาแผ่ให้คนเป็นนะการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเราต้องรู้เขาตายแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาทำบุญด้วยข้าวก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาเขาหิวอยู่เขาอิ่มเลยทำบุญด้วยเสื้อผ้าก็อุทิศส่วนบุญให้เขาเขาไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่เขามีเลยเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าบุญอุทิศแต่ถ้าแผ่เมตตาเนี่ยต้องแผ่ให้คนเป็นเพราะการแผ่เมตตามันผลสะท้อนจะกลับมาหาผู้แผ่ทำให้จิตนิ่งจิตสงบถ้าแผ่ให้คนที่ตายไปแล้วจิตจะไม่สงบเนี่ยถ้าแผ่ให้คนเป็นจิตจะสงบแล้วก็เมตตาใจถึงใจนะแผ่ความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์น้อยใหญ่เบื้องต้นก็ฝึกแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนจากนั้นก็แผ่เมตตาให้คนใกล้ๆตัวเราแล้วค่อยๆขยับแผ่เมตตาให้บุคคลที่อยู่ไกลตัวเราแล้วก็แผ่เมตตาให้บุคคลที่เราไม่ชอบส่วนคนที่เราชอบควรแผ่ให้ทีหลังเพราะว่าถ้าแผ่ให้ก่อนเนี่ยเกิดอันตรายเกิดอันตรายเขาบอกว่าออกประตูไม่ทันเลยนะออกจากบ้านเนี่ยออกทางประตูไม่ทันต้องโดดทางหน้าต่างเลยถ้าแผ่เมตตาให้คนชอบมันจะกลายเป็นความรักถ้าเป็นเพศตรงข้ามนะจะกลายเป็นความรักไปเลยแล้วก็ต้องการจะไปหาเขาทันทีเลยคิดถึงเขาอยู่ไม่ได้ทำลายฝาเรือนท่านบอกทำลายฝาเรือนก็คือพังฝาเรือนแล้วกระโดดไปเลยออกทางประตูไม่ทันกลายเป็นความรักเป็นตัณหาไปถ้าแผ่เมตตาให้เพศตรงข้ามคนที่เราพอใจอ่ะนะมันกลายเป็นความรัก
งั้นการแผ่เมตตาให้คนรักเนี่ยยังไม่ควรแผ่เมตตาให้คนเกลียดก็อย่าเพิ่งแผ่ให้ตัวเองก่อนแล้วก็แผ่ให้บุคคลที่เป็นกลางๆเขาเรียกมัชตะบุคคลจากนั้นก็แผ่เมตตาให้กับเวรีบุคคลแล้วก็ปิยะบุคคลเนี่ยการแผ่เมตตาแผ่อย่างนี้ยังเหลือเยอะพอประมาณนะก็ลองตอบไปเรื่อยๆก่อนนะว่ามันจะได้เท่าไหร่มันไม่หมดก็จะยกยอดไปพรุ่งนี้เช้าอีกนิดนึงนะทำไมเขียนมาเยอะแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเยอะแยะเลยทำไมมันเยอะมากนะน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาศีล8นี่ว่าไปแล้วเนี่ยทำไมมาอีกอะนี่ว่าไปแล้วนะอันนี้นะมันไปรวมกันได้ยังไงก็ไม่รู้คำว่าแบ่งบุญกับคำว่าเอาบุญมาฝากสองอย่างนี้ใช้เหมือนกันไหมเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันขอแบ่งบุญให้นะไปถึงบ้านเจอคนที่เราเคารพรักหรือคนที่เรารักใคร่คนที่เรารู้จักบอกว่าฉันไปปฏิบัติธรรมมา7วัน8วันขอแบ่งส่วนบุญให้นะนี่เขาเรียกว่าปฏิทานามัยบุคคลเมื่อเขาได้ยินเราแล้วรู้ว่าเราไปทำความดีมาเขาก็ยกมืออนุโมทนาด้วยนะถ้าเขาอนุโมทนาด้วยใจก็คือรู้สึกดีกับเราด้วยเนี่ยเขาได้บุญทันทีเลยเขาเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่แต่ถ้าเขาทำไปงั้นเนี่ยไม่ได้รู้สึกดีกับเราเขาก็ไม่ได้นะต้องทำใจให้เกิดความรู้สึกดีกับเราด้วยจิตเขาเป็นบุญตอนอนุโมทนาตอนการกระทำความรู้สึกดีๆให้เกิดอาศัยความดีของคนอื่นมากระตุ้นให้ใจของเรานั้นเนี่ยเกิดความรู้สึกดีๆนี่จิตเป็นกุศลได้บุญตรงนี้หนึ่งอะไรมาหนึ่งเลยก็ไม่รู้นะมันอาจจะมีใบที่หนึ่งอีกใบหรือใบไหนก็ไม่รู้มาตรงนี้โผล่ปั๊บก็หนึ่งเลยแปลว่าขณะที่เรานั่งสมาธิให้ใส่ใจตามร่างกาย6ส่วนเป็นหลักแล้วนานๆทีก็แวะมาดูลมหายใจบ้างเลยค่ะไม่รู้มันมาได้ไงนะเพราะมานี่เลยหรือมันมีอีกหน้าหนึ่งก็ไม่ใช่อ่ะก็เอาเลยนะมันไม่รู้มาจากไหนก็เอาเลยนะนึกสงสัยว่าขณะที่เราเดินจงกรมอยู่เราก็ต้องมีช่วงหยุดบ้างเพื่อมาใส่ใจร่างกาย6ส่วนแบบตอนนั่งสมาธิเพื่อที่จะได้ดูจิตคิดทันใช่ไหมคะตอนนั่งสมาธิที่พระอาจารย์นำอธิษฐานให้นั่ง1ชั่วโมงแล้วหนูนั่งไม่ไหวเลยเปลี่ยนท่านั่งแล้วนั่งครบตามจนพระอาจารย์บอกแบบนี้ถือว่าหนูผิดสัจจะไหมไม่ผิดนะเรายังไม่ได้ลุกขึ้นยืนยังไม่ได้เดินไม่ลุกขึ้นยืนเนี่ยเรานั่งเราอธิษฐานอยู่ในอิยาบถนั่งเราไม่ได้อธิษฐานไม่ขยับนะขยับได้แต่บางแห่งเนี่ยเขาโหดนะเขาไม่ขยับเลยนะไปให้นั่งแล้วก็จะมีการอธิษฐานไม่ขยับหนึ่งชั่วโมงนั่งนิ่งนะปวดแล้วก็ปวดอีกนะสมัยก่อนเคยไปฝึกเนี่ยอธิษฐานแบบนี้โอ้โหมันทรมานเขาฝึกให้เกิดความอดทนน่ะนะแต่ของเราเอาแค่อยู่ในอิริยาบถนั่งก็พอนะเพราะเราจะเลยปรารถนานะเอาอยู่ในอิริยาบถนั่งก็พอแล้วก็ไม่ผิดนะไม่ผิดนะเพราะเราอธิษฐานจะเจริญสติในอิริยาบถนั่งก็จะขยับบ้างก็ไม่เป็นไรนะนั่งเรานั่งสมาธิใส่ใจตามร่างกายคือเราแบ่ง
เป็น6ส่วนหยาบๆศีรษะแขนซ้ายแขนขวาลำตัวขาซ้ายขาขวาเพื่อต้องการจะคอนโทรลจิตให้มันไปทั่วร่างกายดูอาการหยาบๆเราเห็นอาการเห็นเป็นภาพปรากฏเขาเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ดูให้มันละเอียดยิ่งขึ้นจะไม่เห็นภาพแล้วเห็นแต่จิตส่งไปส่งไปใส่ใจใบหน้าเห็นจิตน้อมไปใบหน้ามองไม่เห็นใบหน้านะมันละเอียดมันเป็นส่วนละเอียดใส่ใจกระหม่อมไม่ได้มองเห็นรูปกระหม่อมแต่เห็นใจไปที่กระหม่อมใส่ใจท้ายทอยเห็นใจไปที่ท้ายทอยใส่ใจศีรษะซีกซ้ายเห็นใจไปที่ศีรษะซีกซ้ายใส่ใจศีรษะซีกขวาเห็นใจไปที่ศีรษะซีกขวาเอาเห็นขนาดนี้ก็พอแล้วนะใช้ได้แล้วคราวนี้ถ้ามันไม่ไปจริงๆทำไม่ได้จริงๆเราก็สามารถดูลมหายใจก็ได้นะไม่เมื่อมันใส่ใจแล้วมันไม่ไปไม่มีอาจารย์นำเนี่ยมันไปยากอยู่แต่มีอาจารย์นำก็พอไปได้แต่ทำเองมันไม่ไปมันนิ่งเฉยทั้งนั้นเนี่ยมันนิ่งเฉยก็ไม่เป็นไรก็ดูลมหายใจก็ยังดีกว่าไม่ได้ดูอะไรนะดูลมหายใจเข้าออกไปสามารถจะดูลมหายใจก็ได้นะคือดูแบบไหนได้ก็ดูแบบนั้นไปเลยนะดูแบบนั้นไปขณะที่เราเดินเราต้องมีช่วงหยุดมาใส่ใจร่างกายหกส่วนไม่ต้องแล้วนะเดินเนี่ยมันละเอียดก็มันพร้อมเลยนะอาการก้าวอาการเคลื่อนหนัก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 มันไม่ได้ไปคราวเดียวอ่ะมันจะไปเป็นสเต็ปเคลื่อนหนักเคลื่อนหนักเคลื่อนหนักเห็นเคลื่อนนิดหนักนิดเคลื่อนนิดหนักนิดมองดีๆเราจะเห็นมันเคลื่อนนิดหนึ่งหนักนิดหนึ่งเคลื่อนอีกนิดหนึ่งหนักอีกนิดหนึ่งมันมีอาการละเอียดละออแล้วตอนเดินอ่ะไม่ต้องดูแบบการนั่งการยืนใส่ใจไปทั่วร่างกายดูตอนยืนตอนนั่งตอนนอนสามอิริยาบถตอนเดินนั้นมีรายละเอียดทั้งอาการทั้งความรู้สึกอยู่เรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นต้องมาดูอย่างนี้นะขอความเมตตาชี้แนะในการปฏิบัติธรรมที่บ้านโยมเป็นคนชอบฟังเทศเปิดตลอดเวลาแต่ไม่ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิเลยโยมควรแก้ไขอย่างไรก็ได้นะฟังธรรมะไปนั่งสมาธิไปก็ได้มันทำอะไรได้ก็ทำนะทำไปเลยนะทำอะไรแล้วมันทำได้ก็ทำไปจิตมันเป็นกุศลถ้าเดินได้ก็เดินเดินไม่ได้ก็นั่งแล้วก็เปิดธรรมะฟังด้วยก็ได้นะบางคนเขาเปิดเพลงเลยนะนั่งสมาธินี่เปิดเพลงฟังเลยไม่นั่งสมาธิไม่ได้มีบางคนต้องเปิดเพลงแต่เขาทำอะไรอ่ะคือมันต้องมีเสียงมาสักหน่อยหนึ่งเขาจึงจะทำได้มันเป็นบางคนเป็นเอกลักษณ์ของคนบางคนก็เราทำแบบนั้นได้ทำเลยนะทำจิตเป็นกุศลแล้วก็ทำเลยใช้ได้เหมือนกันหมดขอให้จิตเป็นกุศลแต่เรามาฝึกที่นี่เราก็เอาจริงหน่อยนะเอาตามที่ว่ามันจะได้มากที่สุดก็เอาตามนี้เวลากลับไปอยู่บ้านแล้วเราทำอย่างไรก็แล้วแต่นะขอให้จิตเป็นกุศลก็ใช้ได้ทุกนั้นมีอยู่แต่ผู้ที่ทุกนั้นไม่มีในฐานะคนธรรมดาที่ยังมีสมาธิน้อยจะเข้าใจอย่างถึงใจได้โดยง่ายได้อย่างไรก็คือไปเห็นอย่างนี้ก็เห็นว่าทุกข์มันมีแต่ผู้ทุกข์ไม่มีบุคคลจะเห็นอย่างนี้ได้ต้องเห็นการเกิดดับเห็นปราศจากตัวตนเกิดขึ้นมีตัวตนตั้งอยู่มีตัวตนดับแล้วไม่มีตัวตนเห็นขันธ์ห้าเกิดดับเห็นรูปขันธ์เกิดดับเห็นเวทนาขันธ์เกิดดับเห็น
สัญญาขันเกิดดับเห็นวิญญาณขันเกิดดับต้องเห็นอย่างนี้จึงจะเรียกว่าไม่มีตัวตนเห็นไม่มีตัวตนนะคือรูปขันตากระทบรูปเป็นรูปขันใจรับรูปเป็นนามขันตากระทบรูปแล้วรูปนั้นปรากฏแก่ใจเรียกว่ารูปเกิดรูปนั้นหายไปจากใจเรียกว่ารูปดับนี่คือรูปนั้นดับไปครั้งหนึ่งก็หมดตัวตนครั้งหนึ่งเกิดครั้งหนึ่งก็มีตัวตนครั้งหนึ่งดับไปครั้งหนึ่งก็หมดตัวตนครั้งหนึ่งพอเห็นอย่างนี้ก็จะเรียกว่าไม่มีตัวผู้ทุกข์มีแต่รูปนามเกิดดับต้องเห็นถึงการเกิดดับจึงจะเห็นแบบนี้ได้นะคุณพ่ออายุ90เป็นโรคสมองเสื่อมคุณแม่ป่วยติดเตียงเพราะความเสื่อมแต่พอยังพูดรู้เรื่องบ่นอยากตายเราจะมีทางช่วยให้ท่านจากไปดีในช่วงวาระสุดท้ายอย่างไรก็ต้องพาท่านนึกถึงบุญถึงกุศลที่ท่านเคยทำมาพอคุยกับท่านก็ชวนท่านคิดถึงพ่อเคยไปทำบุญที่ไหนไว้ชวนท่านคุยถึงความดีที่ท่านเคยทำเนี่ยชวนท่านนึกถึงบ่อยๆแล้วเวลาใกล้ตายเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะมาปรากฏใจท่านจะไปเกาะติดกับบุญกุศลที่ท่านทำตายแล้วก็จะไปสุคตินะคือลูกต้องช่วยนะช่วยชวนท่านคิดนะคิดถึงหรือบางทีก็คิดถึงการทำบุญใหม่ๆคิดถึงการทำบุญเก่าๆที่เคยทำมาบางทีก็ชวนท่านทำบุญใหม่อย่างเงี้ยเอาบุญเอากุศลตัวนี้ให้ท่านเกาะบุญเกาะกุศลไว้นะเคยบวชลูกบวชหลานก็ชวนท่านนึกถึงเคยทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญวันพระ8ค่ำ15ค่ำทำบุญวันตรุษสงกรานต์ชวนท่านคิดถึงคือให้จิตของท่านเนี่ยนึกถึงบุญกุศลไว้บ้างเนี่ยนะก็จะเป็นการเตรียมใจเอาไว้นะเวลาจะจากโลกนี้ไปใจก็จะได้หวนไปคิดถึงความดีความดีก็จะส่งผลไปสุขติน้อมกลับเรียนสอบถามเรื่องการนั่งสมาธิระหว่างปฏิบัติใส่ใจไปทั่วร่างกายได้เกิดเหมือนมีประจุไฟฟ้าวิ่งผ่านไปทั่วร่างกายไปพร้อมกับการปฏิบัติและวิ่งไปอย่างรวดเร็วมากทั้งความคิดที่ใส่ใจทุกจุดทั่วร่างกายเกิดขึ้นจนกระทั่ง3ชั่วโมงเป็นเวลารวม3ชั่วโมงติดต่อกันหลังจากนั้นพอรุ่งเช้าวันถัดมาตอนกำลังจะตื่นและขยับตัวเอาขาอีกข้างหนึ่งมีเสียงบอกทันทีว่ากายานุสติสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คืออะไรคะเกิดขึ้นครั้งเดียวและมีอีกครั้งเหมือนมีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นที่นิ้วมือแรกก็เข้าใจว่าเป็นตะคริวหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ต้องปฏิบัติอย่างไรคือเราส่งใจไปทั่วตัวเนี่ยบนร่างกายของเราเนี่ยมันมีสิ่งมากระทบอยู่เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงกระทบคราวนี้ส่วนมากพอเราใส่ใจไปนะมันไปดึงเอาไออุ่นจากข้างในออกมามันก็เลยมองไปตรงไหนก็เลยรู้สึกร้อนเผาไอตัวความรู้สึกนี่เขาเรียกว่ากายสัมผัสนะตัวนี้ที่เราเจอก็คือกายสัมผัสไอ้ที่มันวิ่งเนี่ยเราเกิดขึ้นจากการเรามองลาก
แล้วลากเป็นเส้นเล็กนะไอการมองลากมันต้องลากเป็นเส้นใหญ่มองเต็มแล้วก็มองเต็มแล้วลากไปมันจะไม่วิ่งถ้ามองเป็นเส้นเล็กมันจะวิ่งแล้วต่อไปมันจะวิ่งปลุดปลาปลุดปลาตัวนี้ไม่ดีนะวิ่งแบบนี้ไม่ดีเหนื่อยต้องให้มันลากเต็มๆหรือมองเต็มแล้วย้ายมองเต็มแล้วย้ายเงี้ยมองเต็มใบหน้าย้ายไปเต็มกระหม่อมย้ายไปเต็มท้ายทอยเงี้ยมองลักษณะนี้แล้วมันมีความรู้สึกร้อนวูบวาบอะไรก็แล้วแต่นั่นคืออาการของผัสสะไม่ได้เสียหายอะไรนะแต่ที่เกิดนี้ถ้าเราสามารถคอนโทรลให้มันไปทั่วตัวสมาธิจะเกิดเราจะได้พลังของสมาธิมองให้มันเต็มใบหน้าให้มันกระจายเต็มใบหน้าร้อนเผาเต็มใบหน้าเต็มกระหม่อมเนี่ยแล้วก็สามารถคอนโทรลให้มันไปทั่วตัวจะทำให้สมาธิมีกำลังแต่ของเราเจริญวิปัสสนานะเราไม่ได้เน้นเอาตัวนั้นนะแต่มันเกิดก็ไม่เป็นไรนะมันเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรจากเรื่องที่พยายามจากเรื่องที่พยาบาทวันก่อนนะคะหนูอยากทราบว่าหนูควรทำอย่างไรควรพยายามแผ่เมตตาให้เขาเรื่อยๆจนหนูเย็นลงเองหรือหนูควรรอให้หนูเย็นลงก่อนแล้วจึงแผ่เมตตาให้พวกเขาคะคือพวกเขาทำหนูไว้หลายเรื่องเลยค่ะหนูอยากทราบว่าถ้าวันหนึ่งเราอโหสิกรรมให้เขาได้แล้วจริงๆพวกเขาก็ไม่ต้องรับผลกรรมที่เขาทำกับหนูเลยใช่ไหมหรือว่าเขายังได้รับผลกรรมอยู่ตามกฎแห่งกรรมเพียงแค่ผลกรรมนั้นเบาบางลงเพราะหนูอโหสิกรรมเราอโหสิกรรมให้เขาเนี่ยไม่ใช่เรายกโทษให้เขาคือเราเนี่ยไม่ถือโทษโกรธเคืองแต่กรรมที่เขาทำสำเร็จแล้วเนี่ยกรรมนั้นใครยกผลยกให้ไม่ได้กรรมทำสำเร็จแล้วมันก็สำเร็จเป็นอกุศลกรรมแล้วผลของอกุศลกรรมก็ยังต้องมีอยู่นะเราไม่สามารถที่จะยกเลิกผลกรรมในการกระทำของเขาได้มันเป็นการกระทำของเขาเองนะแต่เรายกโทษให้เขาเพื่อทำให้เรานั้นเนี่ยไม่ผูกพยาบาทไม่ให้ใจเราเป็นทุกข์ไม่ใจเรามันจะเล่าร้อนเป็นทุกข์มันจะลุ่มร้อนพอยกโทษให้เขาอภัยให้เขาใจเราก็เยือกเย็นเราก็ได้ความสุขแต่ผลของกรรมที่เขาทำเนี่ยทำกรรมสำเร็จแล้วผลของกรรมก็ต้องมีอยู่เหมือนเดิมนะมันจะไม่หมดไปมันคงยังมีอยู่ขณะเดินจงกรมและมีสมาธิเกิดปรากฏจิตฟุ้งจิตฟุ้งฟุ้งอะไรก็ไม่รู้นะเสียงมีจิตฟุ้งถึงเสียงเพลงน่าจะเป็นงี้นะจิตฟุ้งมีเสียงเพลงเสียงพระอาจารย์แสดงธรรมบ้างและเสียงอื่นๆบ้างก็รับรู้เป็นเสียงตลอดเวลาที่เสียงปรากฏแต่เสียงเหล่านั้นก็ไม่หายไปปรากฏได้อยู่ตลอดจะทำอย่างไรดีพระอาจารย์ช่วยบอกวิธีคือเ
แก้โดยการวิธีใส่ใจบ่อยๆใส่ใจที่ความรู้สึกนะมันมีความรู้สึกถึงเสียงเนี่ยเราก็มองความรู้สึกนั้นบ่อยๆพอตั้งใจมองความรู้สึกครั้งหนึ่งขณะนั้นการรับรู้เสียงมันก็ขาดหายไปครั้งหนึ่งมองบ่อยๆมันก็จะไปตัดขาดตัวนั้นพยายามมองบ่อยๆนะมันมาเรามองมันมาเรามองเท่านั้นน่ะทำไปทำไปพอทันจริงๆมันก็จะหายไปนะแต่อาจต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยนะทำอย่างไรจึงจะเป็นคนใจเย็นก็ไม่เป็นคนใจร้อนมันก็จะใจเย็นนะอย่าใจร้อนเย็นแน่นอนก็ฝึกให้อภัยนะฝึกให้อภัยฝึกยกโทษให้เขาฝึกให้อภัยเขาไม่ถือโทษเขาไอ้ใจร้อนก็มันมีร้อนกับคนนั้นคนนี้นะใจร้อนนะใจเล่าร้อนพอโดนมีได้ยินเสียงไม่ดีปั๊บมันก็ร้อนวูบขึ้นมาเงี้ยฝึกให้อภัยเนี่ยดีที่สุดนะแล้วต่อไปมันจะเย็นเองแผ่เมตตาบ่อยๆแผ่เมตตาบ่อยๆแล้วก็ฝึกยกโทษให้อภัยใครล่วงเกินเราเราก็ให้อภัยเขาแล้วก็พยายามมองบุคคลที่เราจะให้อภัยเนี่ยว่าเขาที่มากระทบเราเนี่ยเขาทำไปด้วยความไม่รู้นะทำไปด้วยความไม่เข้าใจแล้วเราก็ให้อภัยเขาไม่ถือโทษเขาทำบ่อยๆแล้วต่อไปมันก็ค่อยๆเย็นเองเอาไว้ก่อนดีไหมเอาไว้พรุ่งนี้ต่อยังมีเวลานะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะสุดท้ายนี้ขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณของทานศีลภาวนาที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำมาจงมารวมกันเป็นเดชเป็นตบะเป็นภาวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ทุกท่านมีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุเชิญโยคีกราบอาจารย์ครับกราบ